าสู่รายการโฟกัสขอนแก่นค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับที่กินที่เที่ยวที่พักแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนขอนแก่นนั่นเองค่ะเช่นเคยครับกับช่วงแรกของรายการไหมครับช่วงตามไปชิมเย้เราจะพาท่านผู้ชมวันนี้ไปชิมอาหารจีนอาหารจีนขนมจีนน้ำยาหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้หมดเวลาของรายการเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมเอ้ยรอเล่นรออย่าพูดเบรกเซลนิดเซลหน่อยก็ไม่ได้พูดมาได้ไงว่าขนมจีนเมนูอาหารจีนสไตล์จีนอาหารจีนพูดถึงจีนก็ขนมจีนไงโอเคไม่พูดแล้วจะพูดเลยโอเคแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทโคยูฮามาสเตอร์ขอนแก่นยนต์ปุ้ยนะคะที่วันนี้ในเทปนี้นะคะได้มอบเจ้าสีฟ้าเนี่ยมาให้เรานะคะได้กินด้วยครับเส้นทางการเดินทางก็เริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับก็มุ่งหน้าไปยังถนนสีจันทร์ครับเราขับตามถนนไปเลยผ่านไปถึงสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เหลืออีก100เมตรทำให้ดูทางขวามือครับอยู่ซอยสีจันทร์11ติดกับบริษัทขอนแก่นไทยแลนด์ฮะก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะที่จอดกลางซอยครับร้านนี้อยู่บริเวณกลางซอยนะฮะครับอย่างที่พูดไว้ในต้นรายการวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการเลยตามไปชิมอย่างที่บอกน้องขิมไว้ว่าผมจะพาไปทักไปรับประทานอาหารจีนสไตล์ภัตตาคารแต่ราคาประหยัดตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเทียนเทียนติ่มซำครับก็เป็นเมนูติ่มซำแต่มีเมนูอาหารอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแค่ติ่มซำนะก็บอกว่ามีเมนูแบบสไตล์โต๊ะจีนเลยภัตตาคารเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะถ้างั้นลุยเลยดีกว่าค่ะครับไปชมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรนะนี่ไงน้องเข็มพี่โทรมาสั่งไว้ก่อนเลยเป็นไงบ้างเมนูอาหารของร้านนี่ครับเทียนเทียนติ่มซำครับอยู่ซอยร่วมจิตครับสีจันทร์11เนี่ยเยอะมากพี่ต้องเยอะจริงๆเยอะสุดๆเลยพี่ก็ยังไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เลยครับไม่ไหวแล้วพี่ต้องค่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนอธิบายก่อนนี่เมนูติ่มซำเมนูติ่มซำนะครับนี่ค่ะนี่คือปลาห่อบวชครับก็คือหลายๆอย่างคือจะมีทั้งหมด18หน้าเลยมีฮักเก๋ามีลูกชิ้นผักรวมครับลูกชิ้นผักรวมนี่ครับนี่มีนี่ด้วยเป็นอะไรไข่เค็มไข่เค็มน้ำข้าวโพดมีทั้งแบบน้ำซุกี้ด้วยนะครับแล้วก็เมนูทางร้านที่คนสั่งเยอะที่สุดเลยรู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะให้ทายให้ทายให้ทายสั่งเยอะที่สุดน่าทานที่สุดคิดไว้2อย่างครับคือปลาอะไรก็ไม่รู้กับอันนี้นึงบวยกับกระเพาะปลาผัดแห้งใช่ไหมผิดครับเนื้อข้าวผัดปูครับจริงเหรอจริงต้องชิมดูว่าอร่อยขนาดไหนอย่าพึ่งอธิบายกระเพาะปลาผัดแห้งครับเราจะบอกก่อนเมนูเลยนะวันนี้มีข้าวผัดปูครับกระเพาะปลาผัดแห้งบะหมี่ฮกเกี้ยนโกยซีหมี่นี่คือออเดิร์ฟก่อนรับประทานโต๊ะจีนเลยเพราะร้านนี้ที่สำคัญครับรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ด้วยรวมถึงนี่ครับยำทะเลปลาทับทิมนึ่งบ๊วยและนี่คือเมนูผมบอกเลยผมชอบมากขอนำเสนอจริงๆของร้านนี้คุณต้องมาลองทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งใช่พิเศษยังไงคะทอดมันกุ้งทุกร้านเขาก็มีชิมลองชิมดูครับลองชิมดูผมข้างในนุ่มๆเป็นไงบ้างผมใส่เมื่อกี้จิ้มบัวเยอะเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งกรึบๆเลยอร่อยนะครับเมนูนี้ฮะกับนอกนุ่มในจริงๆใช่ใช่ใช่ถ้าพูดถึงร้านนี้ต้องขิมเคยมาทานไหมไม่เคยเลยค่ะคณะเป็นคนขอนแก่นนะยังไม่เคยมาเลยพี่โต้งร้านนี้เชื่อไหมวันหนึ่งขายไอ้ติ่มซำนี่ครับเข่งใส่เข่งไม่ใช่เข่งปลาทูนะขายวันหนึ่งได้ตั้ง700-700เข่งเลยจริงแล้ว10บาทได้ไหมจริงแล้ว10บาททำไมมี10บาทอยู่ค่อยไปถามเจ้าของร้านตอนนี้ขอเวลาเราชิมลุยกันดีกว่าครับBesame mucho. Que tengo miedo.
อ้าวมาถึงชิมๆมาแล้วเป็นไงบ้างกระเพาะปลากระเพาะปลาอร่อยค่ะหมูเนี่ยนุ่มกระเพาะอะไรไม่รู้นะรสชาติหมูอร่อยจริงๆนะฮะคราวนี้พี่จะให้ลองนี่เลยพระเอกของร้านข้าวผัดปูอาจจะเป็นปูแบ็คเฮดไหมครับปูพงศิษฐ์ไม่ใช่ อันนั้นนักร้องแอร์เฮดลองชิมดูเลยว่าเป็นไงบ้างขอสักช้อนหนึ่งดูเนื้อปูครับผมอยากให้ดูเนื้อปูนี่ผมบอกก่อนไม่ใช่ปูอัดนะครับนี่เนื้อปูชัดๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะเนื้อปูเลยครับผมกินแต่เนื้อปูครับ ไม่ใช่ตักข้าวด้วยอยู่ครับตักข้าวด้วยลองชิมดูกันบอกเลยว่าร้านนี้ครับก็เป็นเมนูโต๊ะจีนนะต้องบอกว่าราคาประหยัดอย่างนี่โกยซีหมี่เริ่มต้นที่40บาทถูกมากได้เยอะมากดูเนื้อหมูมีหน่อไม้มีเห็ดหอมคือเขาทำแบบกินแบบง่ายๆแบบโบราณลดต้นทุนมาจะเรียกว่าโลคอสไม่โลคอสนะเพราะเต็มไปด้วยคุณภาพบอกเลยว่าคุณภาพแบบแน่นปึ๊กเลยสุดยอดจริงๆชิมข้าวผัดปูก่อนมาถึงเมนูไหนครับปลาเนื้อบ๊วยยากดูแลโหหนักมากหนักจริงๆกี่โลเนี่ยเราจะยืนกินเลยเดี๋ยวไหมเนี่ย เปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศทางครับนี่มาแล้วนี่พี่ต้องฉลาดแล้วพี่ต้องนั่งกินปลาเดี๋ยวมากินเองแปลว่าหนูโง่ใช่ไหมครับเอากินต่อครับ นี่ครับเนื้อปลาเลยฮะเนื้อปลาทับทิมเขาเรียกปลานิลแดงแบบมันเหมือนปลานิลนะใช่ไหมปลาทับทิมปลาทับทิมมันเหมือนปลานิลน่ะหน้ามันเหมือนปลานิลเลยน่าบ๊วยอร่อยมากไม่อยากจะพูดอะไรเลยพี่ต้องอยากจะกินอย่างเดียวแล้วเนี่ยพอดีมากรสชาติปกติที่อื่นผมกินนะมันจะเค็มแต่ที่นี่มันไม่เค็มอ่ะเห็ดหอมกามด้วยแมทกันมากเลยโอเคมากครับส่วนเมนูยำนี่ที่เวลาของกินเล่นเราไม่อยากกินติ่มซำแล้วไม่อยากกินข้าววันนี้กินอะไรดินี่เลยยำทะเลครับกุ้งหอยปูปลาไม่มีมีปลาหมึกครับปลาหมึกมีแฮมปูอัดปูอัดด้วยโอเคเลยต้องชิมครับแบบนี้อันนี้คือมาแค่ยำเดียวนะคะสองคนกินยำเดียวแต่ว่าถ้ามีสองอย่างก็เป็นคนละยำยำไหนรสชาติเผ็ดมากก็ไม่ใช่เผ็ดมากจัดจ้านเผ็ดนั้นก็เผ็ดสำหรับผมเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ไปลิ้มลองลิ้มรสนะคะกับติ่มซำแล้วก็เมนูอาหารโต๊ะจีนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนำตัวก่อนละกันเป็นว่าที่ละกันครับแล้วก็มีทางคุณแม่ได้ทำอยู่ร่วมด้วยช่วยกันว่าส่วนตัวผมชื่ออนุพลชัยภาครับก็เป็นว่าที่ทางร้านนี่แหละครับก็จะสืบทอดต่อไปครับผมคือร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะพี่ตาถ้าจริงๆก็แทบ17 18ปีแล้วนะครับคือมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยคุณพ่อใช่ครับคุณพ่อคุณแม่แบกเสื้อผ้ากันมาก็คือมาตั้งร้านที่นี่ก็คือพ่อกับแม่ก็ไปเจอกันในโรงแรมนี่แหละครับโรงแรมทำพ่อเป็นกุ๊กทำติ่มซำแม่ก็เป็นแม่บ้านช่วยกันก็เหมือนเห็นเจอกันก็ชวนกันออกมาออกมาก็มาสร้างร้านมาได้พี่ชายมาได้ผมมาได้น้องสาวก็เลยตั้งธุรกิจเลยเราทำเป็นภายในครอบครัวแต่ก็ยึดทางพ่อทำมาแต่ก็เปิดมาได้สักพักสัก 17-18 ปีพ่อก็ล้มป่วยเกิดโรคก็ได้ทางแม่ได้ทางพี่ชายช่วยกันก็คือช่วยกันลิ้มลองอาหารใหม่ๆทำฟิวชั่นมาโดยตลอดก็คือจนได้ทุกวันเนี้ยก็เลยสรุปกับแม่ว่าเราก็อยู่กันแค่เนี้ยขายเชียงละ10บาทไม่ต้องไปขายแพงเดี๋ยวลูกค้าจะหนีครับ อันนี้คือที่มาเนาะของคำว่าติ่มซำ10บาทใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะผมจำความได้แม่ก็ขาย10บาทแล้วก็ส่งลูกเรียนค่ะครับ
แล้วคือนอกจากเมนูติ่มซำแล้วเนี่ยมีเมนูอื่นๆอีกไหมมีครับผมทางร้านของเรามีเยอะแยะทั้งอาหารจีนโต๊ะจีนพิธีต่างๆคือสามารถเข้ามาคุยกันที่ร้านได้เอาเป็นกันเองครับผมค่ะแล้วถ้าเห็นเมนูติ่มซำเนี่ยมีพวกอาหารทะลงอาหารทะเลมีแยกนั่นแยกนี้ผสมนั่นผสมนี้ได้ด้วยคือสามารถเราสามารถบอกทางร้านเราได้เลยอยากใส่ไอ้นี่ไม่ใส่ไอ้นั่นผสมไอ้นี่ให้สักหน่อยร้านเรากันเองครับผมค่ะก็คือมิกซ์ใส่ให้กันได้หมดเลยอยากได้แบบไหนคือพี่ตาเนี่ยทำให้ได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ความพึงพอใจของลูกค้าก็โอเคเป็นการรอยยิ้มให้กับทางร้านมีความสุขโอเคได้มาขายทุกวันครับผมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตที่คำนึงถึงผู้บริโภคจริงๆค่ะเอาเป็นว่าพี่ตาคะร้านพี่ตาเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ10โมงครับผม10โมงเช้าถึงสักบ่าย3แต่ว่าเราทำทุกวันละไม่มากวันละวันต่อวันก็คือถ้าของหมดก่อนเราก็จะปิดก่อนครับผมถ้างั้นต้องรีบๆมาใช่ไหมคะไม่งั้นวันนั้นครับหมดก่อนนี่อดกินเลยใช่ก็คงเป็นวันต่อไปอะไรอย่างงี้ครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่ตานะคะฝากร้านหน่อยละกันอย่าบอกอะไรคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเห็นเทปนี้แล้วอาจจะอยากมาทานมาได้ยังไงช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างเป็นเส้นขอนแก่นไทยแลนด์ครับผมค่ะขอนแก่นไทยแลนด์เราเลี้ยวเข้ามาก็จะสังเกตที่ซ้ายมือเราจะมีเข่งเยอะแยะหน่อยครับค่ะก็คือนี่แหละคือร้านของเราค่ะแล้วถ้ากลัวบอกว่ามามาแล้วคนเต็มก่อนเนี่ยสามารถโทรสั่งได้ใช่ไหมคะโทรเข้ามาก่อนมาจองมาล็อกไว้ไว้คุณอยากได้อันไหนทำอันนี้เผื่อไว้ทางร้านเรายินดีครับผมค่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับร้านติ่มซำ10บาทนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตามากมากค่ะที่ให้เรานะคะได้มาชิมลิ้มรสนะคะกับติ่มซำราคาถูกมาก10บาทพร้อมกับอาหารนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารโต๊ะจีนเนาะครับรสชาติดีนะคะคุณภาพเด่นเลยแต่ราคาเนี่ยเป็นกันเองมากๆฝากด้วยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ตะนะคะฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะครับผมก็ฝากร้านเทียนครับผมร้านติ่มซำไม่รู้ว่าตำนานหรือตำเร็วนะครับก็ได้กินเหมือนกันยังไงถ้าลูกค้าที่มาเรามีอาหารจีนอาหารไทยแล้วแต่ลูกค้าที่ชอบแม้กระทั่งที่จอดรถเราสามารถมาได้ถ้าหน้าร้านไม่มีเราอ้อมมาข้างหลังครับผมเราก็จะมีที่จอดรถรับรองให้อยู่ครับผมก็สนใจมีโต๊ะจีนนอกสถานที่เข้ามาคุยกันทางร้านได้ครับผมเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ครับ043-221-058ครับเป็นเบอร์ทางร้านเปิดไม่เปิดยังไงโทรมาสอบถามได้ครับผมจองไว้ก่อนได้ครับผมค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ตามากมากค่ะคุณภาพเหนือราคามีทุกสิ่งให้เลือกสรรใครใครเขาก็รู้ทั่วกันเอาใครใครเขาก็รู้ทั่วกันเบอร์นี้เจอครบครันเชิญที่ห้างเอสอาห้างเอสอาห้างเอสอาคุ้มเกินราคาหุ้นนุนคนทองถิ่นมาสด้าCX5 SUV พันใหม่ให้คุณรู้สึกแรงสั่งได้ด้วยเทคโนโลยี Sky Active ให้ชีวิตยังไว้ลายความสปอร์ตกับ Sky Active SUV Mazda CX-5 ใหมพี่ต้องมาเที่ยวบึงแก่นนครค่ะมาวิ่งแหละครับ
ปล่าค่ะยังไม่มีคนมาวิ่งเลยพี่ต้องเราจะมาทำอะไรกันเนี่ยอยู่เนี่ยเราจะมาชมนะคะขี่รถนะคะเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไกด์นำเที่ยวของเรามาขี่อ้อมเมืองแก่นนครกันเราจะมาดูว่าใน1รอบนะคะที่เราจะไปพร้อมกับทัวร์เนี่ยมีอะไรให้เราได้ทำกิจกรรมกันบ้างนึกว่ามาแข่งรถเปล่าไม่ใช่โอเคครับรอบบึงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะมาทำอะไรรอบบึงเนี่ยรอบบึงนะคะเดี๋ยวจะมีแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยให้เราลงไปเก็บขยะใช่แล้วก็เก็บมาแล้วเอาไปขายเอาขวดไปขายไม่ใช่แล้วนะคะไม่น่าพูดเนี่ยแล้วก็ลงไปไม่ว่าจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าจะไปทำกิจกรรมเดี๋ยวเขาก็จะมีแต่ละจุดเนี่ยให้เราได้ลงไปนะคะแล้วก็แนะนำด้วยพี่ต้องอยากว่ายน้ำไหมเรามีเมืองแก่นนครก็ซื้อใช่ไหมต้องนี่ไงห่วงยางสวยตัวนี้พี่ต้องใส่ทูพีซครับอู้ยแว่นตากับตีนกบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถทัวร์กันดีกว่าค่ะครับผมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาบนรถทัวร์แล้วนะคะถึงแล้วจุดแรกพี่โต้งนี่ค่ะที่ทางทัวร์เขาได้จอดให้เราได้มาสักการะกันนี่คือสถานที่อะไรครับเป็นอนุสาวรีย์นะคะพระนครศรีบริรักษ์นั่นเองอ๋อเท้าเทียมคนที่เป็นคนที่สร้างจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับคนพบหรือเปล่าไม่แน่ใจคนสร้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เขามีทำได้ไหมพี่ครับผมอยากถามครับว่าสถานที่ตรงนี้คืออะไรครับผมอนุสาวรีย์ของเท้าเพียรหนุนแทงซึ่งเป็นจังหวัดคนแรกที่มาตั้งเมืองขอนแก่นท่านอพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวมีความหมายครับในการสักการะที่นี่ครับถ้าเราได้มาสักการะอนุสาวรีย์เท้าเพียรหนุนแทงหรือพระนครศรีบริรักษ์ค่ะเขาบอกว่าเราจะประสบผลสำเร็จในด้านการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการค้าขายครับครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยขอบคุณมากครับเป็นคนตั้งเงินคนแรกครับนี่ผมขอไปสักการะสักแป๊บนึงนะครับรอผมก่อนนะครับโอเคครับผ่านด้วยนะคะครับนี่ก็คืออีกจุดนึงครับที่คนมากราบสักการะบูชาขอพรนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพี่อะไรครับผมขอแนะนำตัวพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มนะฮะก็อยากให้พูดถึงความเป็นมาของศาลเจ้าพ่อมเหสักสักเล็กน้อยครับผมเจ้าพ่อมเหสักนี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะใครเขาจะใครมาขอพรได้ทุกอย่างส่วนมากจะมาขอพรอะไรกันครับส่วนมากจะมาขอเรื่องงานเรื่องลูกบ้างอะไรบ้างของหายบ้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างขายที่ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดองค์พ่อมเหสักศักดิ์สิทธิ์มากนะเนี่ยเราเขาจะทำอะไรมาขออะไรเหลือร้อนอะไรมาต่างจากประเทศก็มาขอท่านก็สำเร็จรถหายของหายนี่ได้หมดครับค่ะแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยคือเห็นมีช้างมีม้านี่คืออะไรครับผมอันนี้คือบริวารของพ่อปวดมากช้างนะช้างนี่ท่านปวดมากนะนี่ช้างตัวนี้ท่านปวดมากกับสีขาวแต่ตอนนี้เลยตัวนั้น2คู่นั้นก็คู่นั้นมันพังแล้วเอาออกอ๋อครับผมครับแล้วทีนี้ช้างม้านี่ท่านปวดแล้วก็ม้าถ้าท่านชอบม้าสีแดงพ่อปวดมากแล้วด้านหลังนี่เห็นเป็นศาลเป็นศาลมิริบาลของพ่อที่มาด้วยกันเป็นศาลองคลักษณ์ของท่านมาด้วยกันทั้ง6หลัง7กับองค์พ่อท่านล้านหลังนะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แหม่มมากที่อธิบายให้ความรู้นะเกี่ยวกับสักการะศาลเจ้าพ่อมเหสักนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับThank you.
จุดที่6แล้วน้องเสียมครับศาลเจ้าแม่สองนางฮะใช่แล้วค่ะผู้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำหรือว่าจะเดินทางไปเดินทางไกลหรือว่าเดินทางทางน้ำทางเรือทางบกเนี่ยใครที่เดินทางก็จะมาขอพรที่นี่นะคะเพราะว่าศาลเจ้าแม่สองนางเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้ามาขอพรที่นี่คุณจะได้พรเรื่องความสำเร็จความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมหวังในความรักนั่นเองครับน้องกิมครับตรงนี้ก็คือจุดครับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือเจ้าแม่กวนอิมที่เขาที่เรารู้จักกันนะฮะก็อยากจะถามคุณพี่ครับว่าส่วนมากที่คนมาขอพรกันเนี้ยคือจะได้สิ่งอะไรตอบแทนครับตอบไปคือว่าขอพรได้อะไรที่คนมาขอกันเลยขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็จะได้รับความเมตตาปานีจากผู้อื่นแล้วก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองครับแล้วคือตรงนี้ก็เป็นส่วนของในริมบึงแก่นนครเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะอยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าสวนนันเองซึ่งสวนนันตรงนี้ก็เป็นการสร้างโดยการร่วมแรงร่วมใจจากเทศบาลนันประเทศจีนได้มาสร้างสัมพันธไมตรีกับเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ได้มาสร้างสวนนันนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างพระโพธิสัตว์ตัวนี้เมื่อปีพ.ศ.2545ครับผมครับวิวทิวทัศน์ก็ดีมากนะน้องเข็มเนี่ยใช่ค่ะมองไปปุ๊บเนี่ยเห็นตัวริมบึงกันครฮะเย็นสบายด้วยอะค่ะโอ้โหน่ามาสักการะมากในช่วงเย็นๆอย่างนี้ครับครับเราไปจุดต่อไปดีกว่าไหมค่ะไปที่ไหนดีนะที่สุดท้ายเราไปที่สุดท้ายแล้วคือศาลเจ้าขุนเขาหัวมาและเจ้าปู่ภูเย็นค่ะครับโอเคครับขึ้นรถเลยครับพี่ครับนี่ก็คือจุดสุดท้ายนะครับในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนครนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพี่เลยครับแนะนำตัวสักนิดครับผมชื่อบุญจันทร์สุดีครับเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าบึงเถากงม่าครับผมอยากทราบความเป็นมาของศาลเจ้าบึงเถากงม่านี่ฮะเป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นสิทธิศักการะของประชาชนชาวคนไทยเชื้อสายจีนครับทุกปีจะมีงานประจำปีของฉลององค์สมโภชบึงเถากงม่าปีละ10คืน10วันครับแต่ปีนี้จะเริ่มเป็นรู้สึกว่าวันที่20เชิญเจ้าใช่ครับวันที่20พฤศจิกายน2557เลยฮะก็จะเป็นงานแบบต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากในภาคอีสานหรือว่าระดับประเทศเลยก็ได้ฮะต้องรอติดตามชมครับเป็นการแสดงแบบไลฟ์แอนด์ซาวด์ครับที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตรงบริเวณลานตรงนั้นครับครับครับใช่ครับแล้วพูดถึงศาลเจ้าปู่คูเย็นที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยฮะครับเป็นที่สักการะของชุมชนลุงทันที่ติดอยู่กับศาลเจ้าปึกเถากงม่าของเราครับครับเพราะว่าสร้างอยู่ที่เดียวกันก็เลยบริเวณเดียวกันก็เลยใช้ประเพณีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันเป็นที่สักการะของชุมชนชาวไทยครับส่วนมากคนมาขอพรเลยครับมาที่ศาลปึกเถากงม่าครับไหว้ที่ศาลปึกเถากงม่าก็ไหว้ครบหมดทุกจุดเลยครับ6จุดทั้งเจ้าปู่คูเย็นด้วยส่วนมากจะได้พรอะไรกันนะก่อนมาขอพรอะไรกันก็แล้วแต่เราจะขอนะครับน่าจะเป็นเรื่องการงานนะการเงินธุรกิจใช่ไหมครับทุกอย่างทุกอย่างครับที่บางคนก็เดือดร้อนทางครอบครัวมาก็มาขอก็มีได้สำเร็จอย่างธุรกิจทุกอย่างนะครับใช่ส่วนมากจะเป็นธุรกิจขายที่ยังไงเนี่ยครับก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนครับอย่าลืมให้วันที่20
พฤศจิกายน2557นี้ครับงานสมโพธิครับศาลปู่ย่าปึ้งเถากงมานะครับรอติดตามชมกันนะครับในรายการโฟกัสขอนแก่นเราก็จะไปเจาะลึกกันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณพี่มากครับผมขอบคุณครับคุณภาพเหนือราคามีทุกสิ่งให้เลือกสรรใครใครเขาก็รู้ทั่วกันเอาใครใครเขาก็รู้ทั่วกันเบอร์นี้เจอครบครันเชิญที่ห้างเอสอาห้างเอสอาห้างเอสอาเป็นห้างของท้องถิ่นห้างเอสอาห้างเอสอาคุ้มเกินราคาอุดหนุนคนท้องถิ่นMazda CX-5 SUV พันใหม่ให้คุณรู้สึกแรงสั่งได้ด้วยเทคโนโลยี Sky Active ให้ชีวิตยังไว้ลายความสปอร์ตกับ Sky Active SUV Mazda CX-5 ใหมเทคนิคการเลือกโคมไฟดาวไลท์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจะเลือกโคมไฟดาวไลท์ให้เหมาะสมกับการใช้งานควรเลือกอย่างไรต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมของโคมไฟกับพื้นที่ใช้งานและประเภทของหลอดไฟที่ใช้คู่กันซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานของทั้งตัวโคมและหลอดไฟด้วยขนาดโคมไฟกับขนาดหลอดไฟของโคมดาวไลท์สำหรับดาวไลท์ขนาด4นิ้วควรใส่หลอดประหยัดไฟไม่เกิน18วัตต์สำหรับดาวไลท์ขนาด5นิ้วควรใส่หลอดประหยัดไฟไม่เกิน23วัตต์สำหรับดาวไลท์ขนาด5นิ้วขึ้นไปใส่หลอดประหยัดไฟตั้งแต่23วัตต์ขึ้นไปการจับคู่ดาวไลท์เช่นนี้จะทำให้โคมดาวไลท์สวยงามหมดปัญหาเรื่องหลอดไฟยื่นเกินออกมาจากนอกตัวโคมและการใช้หลอดประหยัดไฟที่เหมาะกับตัวโคมจะให้การระบายความร้อนของหลอดไฟได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟตัวสะท้อนแสงและตัวโคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดประหยัดไฟขาดก่อนเวลาตัวสะท้อนแสงที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้ควรเลือกตัวสะท้อนแสงที่สามารถสะท้อนแสงจากดวงโคมได้สูงและสามารถลดแสงแยงตาได้ดีเพื่อความนุ่มนวลของแสงที่ออกมาควรเลือกที่มีการระบายความร้อนที่ดีเพราะหลอดประหยัดไฟมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในหากโคมไฟระบายความร้อนไม่ดีพอความร้อนจะสะสมในตัวโคมมากยิ่งขึ้นส่งผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื่อมตัวเร็วหลอดจึงขาดง่ายก่อนเวลาดังนั้นการเลือกโคมไฟดาวไลท์ให้เหมาะสมกับการใช้งานควรดูขนาดและแผ่นตัวสะท้อนแสงขอบคุณสาระดีๆจากบริษัทขอนแก่น SR Home Center 2003จำกัดครับเป็นไงบ้างครับน้องคิมครับวันนี้ครับก็ได้รู้ว่าทัวร์กันเต็มที่จริงๆนะคะตั้งแต่ไปร้านเทียนเทียนติ่งซำแล้วโอ้โหอิ่มมากใช่อิ่มเลยได้ห่อกลับบ้านด้วยใช่ไม่อายคนเลยโอเคเจ้าของร้านใจดีมากนะแล้วก็นี่เลยเราได้มาทัวร์บึงแก่นนครเนี่ยครบรถจริงๆนะคะ9แห่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มาเลาะบึงตื่มบุญใช่ไหมใช่เป็นโครงการดีของเทศบาลนครขอนแก่นนะก็จัดขึ้นมาเพื่อให้คนจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยฮะก็รู้จักสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง9แห่งแล้วก็มากราบไหว้สักการะบูชาขอพรกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ชาวต่างจังหวัดนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเลาะบึงตื่มบุญกับเราได้นะคะทุกวันเราจะมีการทัวร์แบบนี้นะคะทุกวันเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกการเดินทางผู้สนับสนุนของเรากันนั่นก็คือบริษัทโคยูฮามาซ่าขอนแก่นยนต์นะคะที่ได้มอบเจ้า CX5 ของเรานะคะ
ให้มาขี่กันนี่สนับสนุนทุกการเดินทางจริงๆค่ะครับก็ต้องบอกเลยว่าสมรรถนะด้วยความขับสนุกฮะตามสโลแกนเลยคือขับสนุกอัตราเร่งดีฮะก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลฮะ XDL รหัส XDL ดีเซลเทอร์โบด้วยเครื่อง Sky Active D ฮะคือเขาเรียกว่าเครื่องตัวใหม่เลยบล็อกใหม่มาเลยครับเป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันมากๆสำหรับคนที่ขับในตัวเมืองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรือออกนอกสถานที่ยังบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่มาสนับสนุนในการเดินทางเราในวันนี้นะฮะในทริปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะออกไปต่างอำเภอแล้วต่างอำเภอพี่ไม่บอกเราจะพาไปไหนบอกเลยว่าจะพาไปสนุกครับเราจะออกเดินทางแล้วด้วยCX5 ของเรานั่นเองค่ะครับและทั้งหมดนี้นะคะคือที่กินที่เที่ยวที่พักในไลฟ์สไตล์ของคุณขอนแก่นของสัปดาห์นี้ค่ะกับรายการโฟกัสขอนแก่นค่ะสามารถติดตามชมรายการเราได้ที่ช่องทางครับ www.focuskhonkan.com ค่ะและที่ Facebook ครับพิมพ์โฟกัสขอนแก่นครับสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนที่อร่อยหรือที่เที่ยวที่ไหนต้องรอคอยติดตามชมนะครับครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการโฟกัสขอนแก่นครับต้องบอกว่าวันนี้อิ่มบุญมากเลยฮะทั้งอิ่มท้องอิ่มบุญฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการโฟกัสขอนแก่นครับสำหรับวันนี้เราสองคนครับต้องขอกลับลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ